สำหรับบรรดาขาช็อปยุคปัจจุบันที่ตกเป็นเหยื่อของโปรโมชั่นยั่วใจทุกเดือนทุกเทศกาลจากแบรนด์ช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลายให้กระเป๋าแทบฉีกกันรัวๆคงจะเคยพบประสบการณ์สินค้าไม่ตรงปกจนต้องโทรต้องแชทกลับไปหาร้านค้าเพื่อตำหนิติเตียนหรือเขียนด่ายาวเหยียดในช่องคอมเมนต์ใช่ไหมครับแต่ทราบกันหรือไม่ว่าเรื่องราวของสินค้าไม่ตรงปกนั้นมันมีมาตั้งแต่เมื่อหลายพันปีก่อนมาแล้วครับซึ่งคำถามก็คือถ้ามันเกิดขึ้นในยุคที่ไม่มีเทคโนโลยีใดๆในการร้องเรียนเปล่าประกาศประจานร้านค้าได้เหมือนทุกวันนี้ล่ะบรรดาเหยื่อการตลาดในยุคนั้นเขาทำกันยังไงและนี่คือคำร้องเรียนจากลูกค้าในอดีตเมื่อ 3,800 ปีก่อนที่น่าจะเป็นจดหมายคอมเพลนชิ้นแรกๆของโลกที่ถูกส่งจากเมืองอูที่อยู่ทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมียหรืออัลมุคัยยาร์ประเทศอิรักในปัจจุบันแท็บเล็ตหรือแผ่นดินเหนียวที่ชื่อโอบาบิโลเนียนหมายเลขโบราณวัตถุ131236ซึ่งวางโชว์หราอยู่ในพิพิธภัณฑ์อังกฤษแห่งลอนดอนเป็นข้อความสลักจารึกบนดินเหนียวของกระทาชายนายหนึ่งชื่อนันนีถึงเออานาซีซึ่งเป็นการตำหนิเรื่องการจัดส่งแร่ทองแดงที่ไม่ตรงต้องตามสเปคแถมยังส่งไปผิดที่และล่าช้าอีกด้วยเออานาซีเป็นสมาชิกของอลิกทิวมุนซึ่งเป็นกิลหรือสมาคมการค้าที่ตั้งอยู่ในดิวมุนโดยนักโบราณคดีได้ค้นพบว่าเขาเป็นพ่อค้าทองแดงที่มีชื่อเสียงในด้านลบเห็นได้จากชื่อเสียในฐานะนักธุรกิจยอดแย่ที่ได้รับการร้องเรียนมากมายจากเหล่าลูกค้าที่โกรธแค้นผู้แปลคืออดอล์ฟลีโอออปเพนไฮม์จาก Letters from Mesopotamia ซึ่งเลิกพิมพ์ไปเมื่อปี1967โดยเป็นข้อความดังนี้จากนันนีส่งข้อความต่อไปนี้เพื่อตำหนิเออานาซีเมื่อเราเจอกันแกก็พูดกับฉันว่าฉันจะให้ทองแดงคุณภาพดีแก่กิมิลซินซึ่งกิมิลซินเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่3แห่งอูแล้วแกก็ไปแต่กลับไม่ได้ทำตามที่สัญญาไว้แถมยังส่งแท่งโลหะที่ไม่ได้คุณภาพมาให้ซิดซินทูตของฉันแล้วยังมีหน้ามาพูดว่าถ้าแกอยากได้ก็เอาไปแต่ถ้าไม่แกจะไปไหนก็ไปเลยป่ะแกดูถูกคนอย่างฉันขนาดนี้เพื่ออะไรฉันส่งตัวแทนไปชำระค่าสินค้าแต่กลับมามือเปล่าทั้งที่ต้องบุกป่าฝ่าดงไหนจะดินแดนข้าศึกที่สุดแสนจะอันตรายแต่กลับไม่มีอะไรติดมือมาแบบเนี้ยเหรอไม่มีใครที่ทำการค้ากับเทลมุนแล้วกล้าทำกับฉันแบบนี้หรอกนะแกน่ะเที่ยวไปพูดอะไรมั่วซั่วทั้งที่ฉันติดเงินแกแค่นิดหน่อยฉันน่ะส่งทองแดงจำนวนตั้งเกือบ500กิโลกรัมเข้าพระราชวังในนามของแกและซูมิอาบุมมันมากกว่าในสัญญาที่เราตกลงกันไว้ที่วิหารดามัสกัสด้วยซ้ำทำไมแกทำกับฉันแบบนี้แกจงเอาเงินของฉันที่อยู่ตรงกลางดงศัตรูมาคืนให้หมดจะไม่มีการค้าขายอะไรกับแกอีกแล้วและต่อไปนี้ฉันจะคัดทองแดงแต่ละแท่งด้วยตัวฉันเองและฉันจะบอกทุกคนว่าไม่ให้ทำการค้ากับพ่อค้าจอมบิดอย่างแกแท็บเล็ตนี้พบในซากปรักหักพังของเมืองอูและถูกซื้อโดย British Museum ในปี1953จดหมายคอมเพลนภาษาอัคคาเดียนฉบับนี้มีความสูง 11.6 เซนติเมตรกว้าง5เซนติเมตรและหนา 2.6 เซนติเมตรโดยมีความเสียหายเล็กน้อยนอกจากเนื้อหาการด่าทอที่ดุดันไม่เกรงใจใครแล้วจดหมายฉบับนี้ก็ทำให้เราได้รู้ว่าการคอมเพลนร้านค้านั้นก็มีมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วเช่นกันซึ่งที่จริงนี่ก็อาจเป็นแค่บันทึกการต่อว่าผู้ค้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรอายุหลายพันปีที่มีการค้นพบเท่านั้นแต่ถ้าสมัยก่อนมีเทคโนโลยีอัดเสียงหรือวิดีโอเราก็คงได้เห็นลีลาการด่าในแบบฉบับของคนโบราณชนิดที่แร็ปเปอร์อาจรัวไม่ทันเลยก็เป็นได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับช่วงท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดรับการแจ้งเตือนด้วยเพราะยังมีคอนเทนต์มันๆอีกเพียบในตอนต่อๆไปครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าที่นี่ K9 Variety สวัสดีครับ